เรื่องของนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีอยู่21เรื่องนะคะก็แบ่งตามวัตถุประสงค์หลักนะคะเป็น4กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเลยก็คือเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มที่2ก็คือเพื่อลดรายจ่ายของประชาชนกลุ่มที่3คือเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนและกลุ่มที่4คือสร้างโอกาสให้ประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันดับแรกเลยก็คือพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกเบี้ยเป็นการระดมเงินจากเงินออมในประเทศพักหนี้3ปีไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลเลยค่ะนโยบายที่2ก็คือเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลนะคะเป็นเงินที่เราพยายามที่จะระดมนะคะมาจากสถาบันการเงินนะคะนโยบายอันที่3นะคะก็คือเรื่องของกองทุนประกันชีวิตผู้สูงอายุอันนี้เป็นเงินลงทุนของรัฐค่ะประมาณ 37,000 ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะทำประกันให้กับผู้สูงอายุทุกๆคนนะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปส่วนที่4นะคะนโยบายที่4ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะคะ Thailand Health and Wellness Center เป็นกลุ่มที่เราจะมุ่งเป้าในเรื่องของการนำรายได้เข้ากับประเทศเราจะทำเพื่อดูแลผู้สูงอายุต่างชาติเอาเงินเข้าประเทศมาเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุไทยนะคะนโยบายที่5นะคะก็คือคนที่ต้องการที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลนะคะใน Thailand Health and Wellness Center นะคะก็สามารถที่มาเรียนได้ฟรีนะคะเป็นงบประมาณปกติของกระทรวงอุดมศึกษานะคะต่อไปเป็นเรื่องนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนอสม.เป็น 2,000 บาทต่อเดือนซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้ทำดำเนินการมาตลอดอยู่แล้วนะคะนโยบายถัดไปเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะชุมพรระนองนะคะสร้างเศรษฐกิจให้ไทยให้มั่นคงเราไม่ได้ใช้เงินของรัฐเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้การลงทุนร่วมภาครัฐกับเอกชนนะคะที่เราเรียกว่า PPP ได้ในเรื่องของนโยบายของการผ่อนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะที่ระบุว่าผ่อนเดือนละ100บาทนะคะ60งวดนะคะ60เดือนเป้าหมายของนโยบายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะคือใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเราติดตั้งโซลาร์เซลล์เงินส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลนะคะแต่เป็นการส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการติดตั้งโซลาร์ลูฟแล้วก็ขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือนะคะประชาชนก็ได้ใช้ไฟฟรีด้วยนะคะนโยบายถัดมาก็คือเรื่องของกัญชานะคะต้องมีการควบคุมนะคะซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำเสนอพ.ร.บ.ขึ้นมาแล้วนะคะนโยบายถัดไปเป็นเรื่องของการลงทุนพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะจังหวัดละ100ล้านบาทอันนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนของรัฐบาลนะคะนโยบายเรื่องของการส่งภาษีสู่บ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณของรัฐแต่อย่างใดเลยนะคะนโยบายต่อไปเป็นเรื่องของเกษตรเป็นเรื่องของการทำคอนแทคฟาร์มิ่งนะคะก็คืออันนี้ก็รัฐก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมาอีกนะคะส่งเสริมการลงทุนให้กับเอกชนในการที่จะสร้างโรงผลิตปุ๋ยในประเทศของรถ EV นะคะได้ส่วนลด 200,000 บาทนะคะที่จะเพิ่มให้เป็น 200,000 เนี่ยก็คือมาจากคาร์บอนเครดิตนะคะนโยบายถัดไปเป็นเรื่องของน้ำดื่มสะอาดนะคะนโยบายถัดไปเป็นเรื่องของการสร้างนะคะศูนย์ฟอกไตแล้วก็ห้องฉายรังสีรักษามะเร็งนะคะใกล้บ้านนะคะนโยบายถัดไปเป็นเรื่องของการรักษาฟรีทุกโรคซึ่งกระทรวงทุกที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวกระทรวงสาธารณสุขก็ทำอยู่แล้วนะคะโดยท่านอนุทินนะคะเงินกู้นะคะรายบุคคลและรายกลุ่มของคนผู้พิการนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐด้วยนะคะนโยบายถัดไปเป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นประโยชน์และมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันก็ใช้เงินของรัฐเพียงแค่หลัก700ล้านบาทเองนะคะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของกยศ.นะคะปลอดดอกเบี้ยไม่ต้องค้ำประกันไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์อันนี้ก็เป็นเป้าหมายทั้งหมดนะคะสรุปนะคะมีการใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยเพียงแค่ 223,000 ล้านบาทใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมทุนการลงทุนหรือว่าจากสถาบันการเงินนะคะจากกองทุนต่างๆนะคะอีก7ล้านล้านบาทนะคะรายได้เข้าประเทศนะคะเฉพาะส่วนของรัฐเนี่ยถึง6ล้านล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนของรัฐเนี่ยประมาณ 5.9 ล้านล้านบาทผลได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะกับประเทศไทยนะคะถ้าเราได้ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดมานะคะ